ส่วนนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่จองอูซองก็ถือเป็นคนดังในวงการบันเทิงเกาหลีที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19และมีผลออกมาเป็นบวกนะคะซึ่งการติดเชื้อของจองอูซองก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมงานไม่น้อยเลยทีเดียวเนื่องจากเขานั้นได้ไปร่วมงานมอบรางวัล Blue Dragon Film Awards ในวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ส่งผลให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับเขาต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19หลายคนและต้องกักตัวไปก่อนค่ะจนกว่าจะแน่ใจแล้วว่าตัวเองไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19จริงๆส่วน Artist Company ซึ่งเป็นเอเจนซี่ต้นสังกัดของจองอูซองนั้นก็เผยเมื่อวานนี้นะคะว่าจองอูซองเข้ารับการตรวจโควิด-19 และผลออกมาเป็นบวกและในขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการกักตัวจองอูซองเองได้มีการฉีดวัคซีนแบบครบโดสแล้วค่ะจึงไม่แสดงอาการป่วยที่รุนแรงแต่อย่างใดนะคะส่วนทางด้านของอีจองแจและอีบิยองฮอนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับตัวเขาด้วยเนี่ยโชคดีค่ะที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 เพราะว่ามีการตรวจแล้วแล้วผลออกมาเป็นลบด้วยส่งกำลังใจให้นะคะก็ถือว่าหลายๆคนที่ได้รับวัคซีนกันแล้วเนี่ยติดเชื้อแต่อาการก็ไม่มากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงต้องระวังตัวกันอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะค่ะ